วัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่วัดสวยสุดอันซีนของจังหวัดอุทัยธานีสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะในเทศกาลออกพรรษาเป็นวัดสุดท้ายของจังหวัดอุทัยธานีโดยพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศนับหมื่นคนร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยนข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน41รูปที่เดินลงมาจากศาลาทรงไทย4ชั้นสร้างด้วยไม้ทั้งหลังซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบันไดสู่สังกัสสนครในพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักดิ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานจำนวน30นายร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดโนสุวรรณบ้านป่าเหล่าหมู่ที่2ตำบลป่าเหล่าอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สวยงามสำหรับประกอบกิจกรรมสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาตามโครงการบ้านวัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลกและททร่วมกันแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมยนต์ถิ่นภูมิปัญญาชลาทานราชนกและสืบสารประเพณีลอยกระทงบึงราชนกระหว่างวันที่23ถึง27พฤศจิกายน2566ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโอกาสนี้นายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามการจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU เรื่องการดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกและร่วมเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกด้วย